ให้เพื่อนๆดูสิทางนู้นทางนู้นนี่ๆๆตาต้นตาลเห็นต้นตาลเจ้าของมั้ยนั่นน่ะเห็นนะนั่นน่ะต้นตาล2ต้นแต่บ้านน้องเกียวอยู่ทางนู้นทุกคนพามาเที่ยวนะคะเป็นยังไงคะทุกคนชอบบรรยากาศนี้ไหมคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของเรานะใช่ไหมคะน้องเกียวอย่าลืมคอมเมนต์นะชอบอยากให้แม่ก้อยพามาดูบรรยากาศรอบๆสวนแม่ก้อยมีอะไรน่าเที่ยวนะคะเวลามาหาแม่ก้อยก็จะได้มาเที่ยวด้วยเนาะใช่ไหมคะน้องเกียวใช่ค่ะประทับใจไหมประทับใจมากเพราะบรรยากาศดีมากนี่ยังไม่รวมว่าถ้าเป็นหน้าหนาวมากๆนะแบบว่าโอ้โหอากาศดีสุดๆเลยทุกคนว้าวอากาศดีมากน้องกิ๋วมาทำอะไรคะอันนี้ดอกอะไรเนี่ยดอกเขาเป่ายังไงเป่าให้แม่ดูสิโอ้เป่าอีกทีเป่าอีกทีโอ้เป่าอีกเป่าอีกโอ้มันจะปิวเหรอคะมากสวยมากเคยเล่นตอนเด็กๆเคยเล่นตอนเด็กๆอันนี้เรามาตรงไหนคะเรามาตรงทางรถไฟอำเภอจตุรัสค่ะทุกคนโอ้ฮัลโหลกิ๊วเป่าอีกไหมเป่าอีกไหมเป่าให้คุณแม่ดูหน่อยโอ้ไปแล้วไปแล้วอ๋อวันนี้เราพาเพื่อนๆมาผจญภัยตอนเช้านู้นทางรถไฟค่ะอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นทางรถไฟเขาเรียกว่าเป็นทางดำอำเภอจตุรัสถ้าเดินไปอีกนิดนึงก็จะไปทางสวนเราใช่ไหมน้องกิ๊วเดินไปเลยเดินไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนละเตรียมๆบ๊ายบายเพื่อนละอย่าลืมมาเที่ยวจตุรัสนะทุกคนบ๊ายบายน้องกิ๊วน้องกิ๊วให้เพื่อนๆดูสิทางนู้นทางนู้นนี่ๆๆตาต้นตาลเห็นต้นตาลเจ้าของมั้ยนั่นน่ะเห็นนะนั่นน่ะต้นตาล2ต้นแต่บ้านน้องกิ๊วอยู่ทางนู้นทุกคนพามาเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนแม่ก้อยพาเพื่อนๆมาที่ไหนพามาที่ไหนคะน้องกิ๊วรถไฟที่สถานีรถไฟอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิสวยมากเลยพาเพื่อนมาเที่ยวที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิจะอยู่ใกล้สวนเราเลยทางไหนไหนสวนเราไปทางไหนชี้ให้เพื่อนๆดูสิทางนู้นทางนู้นนี่ๆๆตาต้นตาลเห็นต้นตาลเจ้าของมั้ยนั่นน่ะเห็นนะนั่นน่ะต้นตาล2ต้นบ้านน้องกิ๋วอยู่ทางนู้นทุกคนพามาเที่ยวนะคะ FC ทุกคนที่ติดตามแม่ก้อยทุกช่องทางนะคะนี่บรรยากาศดีมากแดดมาแล้วแต่ลมเย็นสบายมากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นทางรถไฟที่แบบโอ้เราโชคดีมากตอนเช้ารถไฟยังไม่มานะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนค่ะโอ้ที่นี่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆสวนแม่ก้อยเองค่ะทุกคนว้าวทางนี้กับทางนี้ค่ะจะไปสถานีรถไฟอำเภอจตุรัสอำเภอจตุรัสมีอะไรอร่อยคะแม่ก้อยเรามีไก่ย่างแล้วก็ส้มตำใช่ไหมคะส้มตำอร่อยมากแล้วก็อยู่ภาคอีสานเราเองแล้วก็เป็นที่อยู่ใกล้สวนของเราเลยสวนบ้านไร่พาทำลมเย็นสบายมากครับทุกคนโอ้ให้ลมขึ้นมาอากาศดีมากครับทุกคนลมเย็นเย็นมากไหมน้องกิ๋วเย็นมากๆเลยร้อนไหมไหนพี่ร้อนแต่เย็นเอาที่นี่ค่ะที่นี่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิโอ้นี่นี่นี่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นหลังคาบ้านเราไม่กี่แล้วน่ะสีส้มๆอ่ะเย่ใกล้ๆสวนแม่ก้อยเองค่ะทุกคนน้องกิ๊วพับเพื่อนๆเดินไปดูสิโอ้นี่ตรงกลางนะคะรู้สึกเสียวจัง
ที่จะได้มาใช่ไหมคะน้องกิ๋วนี่ก็จะเป็นอากาศโอกาสพิเศษนะคะที่พาเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามแม่ก้อยนามาที่สะพานดำเราเรียกสะพานดำนะน่าจะเป็นแบบเหมือนสะพานที่ตรงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโอ้ดูบัวแบ่สาหร่ายโอ้สาหร่ายเหมือนในนาเราเลยโอ้ที่นี่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิจนนี่ก็จะเป็นร่องน้ำเป็นใบบัวค่ะใบบัวดอกบัวค่ะลูกใบบัวดอกบัวเยอะมากโอ้บรรยากาศเย็นสบายมากเลยอ่ะว้าวเนี่ยนะเห็นทางน้ำเราไหมสีน้ำเงินน่ะเห็นไหมเห็นสวัสดีทักทายบ้านสวนเจ้าของสิเอ้บ้านสวนเราอยู่ตรงนี้คือเราก็ปั่นจักรยานมาจากบ้านเรานะคะทุกคนเราก็เดินมาบ้านแม่ก้อยก็จะเนี่ยใกล้ๆกับบ้านสวนตรงนี้ก็จะประมาณ2กิโลนะคะไหนบอกถึงความรู้สึกที่ประทับใจไหมคะมาประทับใจมากเสียวมากเลยเห็นไหมคะว้าวบรรยากาศดีมากเงียบสบายนะน้องกิ๋วเนาะจะเป็นห้วยอะไรคะแม่ก้อยนี่เป็นห้วยลำกันฉู่นะทุกคนสบายมากเงียบสบายห้วยลำกันฉู่จะเป็นแยกมาจากลำน้ำชีอะค่ะที่จะเป็นห้วยที่ก็คือเป็นน้ำที่ไว้ทำการเกษตรตรงคนแถวนี้แหละว้าวหาเรียกเป็นสะพานดำอากาศดีมากเลยนู้นทางนู้นก็จะไปกรุงเทพอะไปทางนี้ค่ะถ้าจะไปอุดรหนองคายก็ไปทางนี้ค่ะทุกคนนี่น้องกิ๋วเป็นยังไงคะทุกคนชอบบรรยากาศนี้ไหมคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของเรานะใช่ไหมคะน้องกิ๋วอย่าลืมคอมเมนต์นะชอบอยากให้แม่ก้อยพามาดูบรรยากาศรอบๆสวนแม่ก้อยมีอะไรน่าเที่ยวนะคะเวลามาหาแม่ก้อยก็จะได้มาเที่ยวด้วยเนาะใช่ไหมคะน้องกิ๋วได้ค่ะประทับใจไหมประทับใจมากเพราะบรรยากาศดีมากนี่ยังไม่รวมว่าถ้าเป็นหน้าหนาวมากๆนะแบบว่าโอ้โหอากาศดีสุดๆเลยทุกคนว้าวอากาศดีมากมาเที่ยวค่ะทุกคนบรรยากาศดีจังเลยอ่ะเตรียมลาเพื่อนๆแล้วค่ะน้องกิ๋ววันนี้เราพาเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามเราทุกช่องทางเนาะมาเที่ยวที่เขาเรียกว่าเป็นสะพานดำทางรถไฟที่อำเภออะไรคะจังหวัดแต่ยังค่ะอยู่ใกล้สวนเราไหมบอกสิแต่ใกล้ที่นึงสวนเราอยู่ทางไหนอยู่ทางนู้นสวนเราจะเด่นตรงไหนจะมีต้นอะไรต้นตาลกี่ต้นไหนหันมาบอกเอฟซีด้วยสองต้นแล้วหลังคาบ้านเราจะสีอะไรสีส้มแม่ก้อยขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอถ้าชอบถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์